คราวนี้ถ้าเกิดเป็นกองทุนน้ำมันซึ่งก็ต้องยอมรับนะว่าถ้าเป็นน้ำมันดีเซลเนี่ยนอกเหนือจากไม่เก็บแล้วไม่เก็บเงินสมทบเข้ากองทุนน้ำมันหรือตอนนี้เก็บรู้สึกจะครึ่งสตางค์ต่อลิตรแล้วเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีรูมแล้วค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าบางรายการเป็นการอุดหนุนด้วยอย่าง B20 เนี่ยเป็นเงินออกจากกองทุนน้ำมันอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าเฉพาะอุ้มน้ำมันดีเซลในราคานี้เมื่อเทียบกับต้นทุนจริงตามราคาตลาดโลกบวกกับภาษีสรรพสามิตบวกกับภาษีมูลค่าเพิ่มบวกค่าการตลาดแล้วเนี่ยมันก็ยังต้องจ่ายออกนะเท่าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณลิตรละ2บาทถ้าลิตรละ2บาทเราใช้น้ำมันดีเซลประมาณวันละ60ล้านลิตรก็วันละ120ล้านบาทเดือนหนึ่งก็ประมาณ 3,000 ถึง 3,600 ล้านบาทอันนี้โดยที่ราคาน้ำมันดีเซล20ลิตรละ30บาทไม่เกิน30บาทอย่างนี้นะค่ะยกเว้นราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกปรับตัวลดลงอ่ะอย่างนี้อาจจะไม่ต้องจ่ายค่ะนะแต่ถ้าเกิดมันจ่ายอย่างนี้เนี่ยสถานะกองทุนเราสิ่งที่เราจะควรจะดูต่อไปเห็นเขาบอกว่าสถานะของกองทุนไม่ต้องเห็นเขาบอกว่าเราให้ดูเลยเอาให้ดูเลยตัวเลขไว้ว่าติดลบอยู่ที่เท่าไหร่อะไรยังไงเอาณวันที่14พฤศจิกาซึ่งเป็นเราเป็นตัวมีตัวเลขล่าสุดเนี่ยค่ะเงินกองทุนน้ำมันมีทั้งหมด 24,478 ล้านบาทค่ะแต่ว่าหักที่ไปชดเชยอะไรต่อมีอะไรที่กองทุนน้ำมันต้องจ่ายออกจ่ายออกไปแล้วไม่ว่าจะไปชดเชย LPG ไม่ว่าจะไปชดเชยอะไรเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะแยะตะแปะที่ว่ากันเนี่ยนะค่ะชดเชยไปทั้งหมด19,963 ล้านบาทค่ะงั้นตอนนี้สถานะสุทธิของกองทุนน้ำมันณกลางเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีเงินเหลืออยู่แค่ 4,500 ล้านบาทเท่านั้นเองใช่ไม่ถึงหมื่นล้านได้ซ้ำไปโดยราคาที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้ภายใต้โครงสร้างราคาน้ำมันที่เป็นอยู่ในขณะนี้นี่พูดทั้งระบบเลยนะทั้งเบนซินทั้งดีเซลทั้ง LPG ทั้งอะไรต่ออะไรที่มันรวมอยู่นี้ทั้งหมดเนี่ยค่ะเหลือเงินอยู่ 4,500 ล้านค่ะถ้าต้องตรึงแบบนี้ออกไปเดือนละ 3,000 ล้านเหลือเวลาอีกเดือนครึ่งภายในสิ้นปี2564เงินกองทุนน้ำมันก็โบไปแล้วศูนย์ค่ะไม่มีเหลือเลยนะอันนี้ประเด็นหนึ่งนะคำถามคือถ้าจะให้กองทุนน้ำมันมาอุดหนุนเอาว่าแค่ดีเซลไม่เกินลิตรละ30บาทแค่นั้นนะอย่างอื่นก็ต้องใช้เดือนละ 3,000 ล้านแล้วใช้เดือนละ 3,000 ล้านแล้วตอนนี้เราเหลือเวลาอีกเดือนครึ่งก็คือ 4,500 ล้านซึ่งหมดพอดีค่ะ